ันจันทร์ที่7พฤศจิกายนแล้วนะคะ2554ก็มี5ข้อด้วยกันเขียนข้อ1ถึงข้อ5ไว้เลยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่7พฤศจิกายนนะคะนักเรียน2554อ้าวให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบนะคะจงหาคำตอบเกี่ยวกับการบวกนะคะก็ที่1 360บวก437เท่ากับเท่าไรเขียนโจทย์ลงไปเลยนะคะแล้วก็คำตอบข้อที่2 719บวก191เท่ากับเท่าไรข้อ2นะคะทบบวกกันอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะตอบ2ครั้งนะไปข้อที่3 84บวก547เท่ากับเท่าไรอันนี้ก็บวกเช่นนะคะบวกเช่นกันอ
ข้อที่4ค่ะ496บวก8เท่ากับเท่าไหร่ต่อไปข้อที่5ข้อที่5 468บวก370นะคะข้อที่5เลยค่ะอ้าวใครเสร็จแล้ว5ข้อขีดเส้นใต้ด้วยค่ะเอามาดูเฉลยข้อ1ข้อ1ตอบเท่าไหร่คะนักเรียน797ใครถูกข้อ1บ้างข้อ1นะคะไปข้อ2เท่ากับเก้าร้อยสิบข้อ3631ข้อ4
ข้อที่5ข้อที่5ก็คือ838อ้าวใครถูก5ข้อ4 3 2 1ไม่ถูกเลยมีไหมไม่มีนะคะอ้าวทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงเรื่องนาฬิกา